สาวเพิ่งจะแต่งงานเจอความลับดำมืดในมือถือสามีช็อกยิ่งกว่านอกใจจะอยู่กันยังไงจากนี้วันนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปที่เว็บไซต์ต่างประเทศกันค่ะซึ่งเมื่อเร็วๆนี้มีหญิงสาวรายหนึ่งได้โพสต์แชร์เรื่องราวผ่านทางดีคัทเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ของไต้หวันกันนะคะเธอเผยค่ะว่าก่อนหน้านี้เธอคบหากับแฟนหนุ่มมา3ปีทุกอย่างเป็นปกติดีเธอรู้ว่าเขามีพฤติกรรมสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองแต่เธอก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาเลยนะคะหรือว่ามีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองคนค่ะจนกระทั่งเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะเธอได้ตัดสินใจตกลงแต่งงานกับเขาหลังจากพวกเขากลายเป็นคู่สามีภรรยากันนะคะในตอนแรกทั้งสองอยู่ด้วยกันอย่างดื่มด่ำหวานชื่นเลยค่ะมีทั้งความเชื่อใจและการให้เกียรติกันแม้ว่าต่างฝ่ายจะรู้รหัสผ่านโทรศัพท์ของกันและกันแต่ทั้งคู่ก็ไม่เคยตรวจสอบมือถือของอีกฝ่ายเลยนะคะสามีของเธอชอบการมีเพศสัมพันธ์ในรูปแบบที่แปลกใหม่เพื่อเติมเต็มความต้องการของเขารวมไปถึงการมีเพศสัมพันธ์ผ่านทางโทรศัพท์ในขณะที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยค่ะจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ค่ะจู่ๆเธอก็เกิดความอยากรู้อยากเห็นเธอจึงได้แอบไปดูโทรศัพท์ของสามีด้วยความที่ไม่ได้คิดอะไรมากนะคะแต่กลับกลายเป็นว่าเธอกับเจอความจริงตีแสกหน้าเลยเธอพบภาพเปลือยของหญิงสาวและภาพถ่ายหญิงสาวช่วยตนเองจำนวนมากอยู่ในอัลบั้มที่ถูกซ่อนไว้และอัลบั้มที่เพิ่งถูกลบไปค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะสามีของเธอยังมีบันทึกวิดีโอขณะดูไลฟ์ของคนอื่นตอนมีเซ็กและช่วยตัวเองทางออนไลน์ด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีสิ่งที่เธอยอมรับไม่ได้อย่างที่สุดก็คือสามีของเธอเข้าร่วมกลุ่มแอบถ่ายคนมีเซ็กส์และช่วยตัวเองแสดงให้เห็นว่าเขาไม่เพียงแค่ทั้งหมกมุ่นเรื่องลามกทางเพศแต่ยังมีการไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเพศหรือแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเหยื่อที่ถูกแอบถ่ายด้วยเมื่อเธอรู้นะคะเธอก็รู้สึกช็อกจนสติหลุดไปเลยในหัวของเธอว่างเปล่าไปชั่วขณะเธอไม่คาดคิดว่าสามีของเธอจะมีอีกด้านที่เธอไม่รู้จักซ่อนเอาไว้เป็นด้านที่ดำมืดและน่ารังเกียจมากเธอไม่สามารถยอมรับมันได้ค่ะสำหรับเธอมันยิ่งกว่าการจับได้ว่าเขานอกใจซะอีกเธอจึงได้ตัดสินใจเผชิญหน้ากับสามีของเธอแม้ว่าท้ายที่สุดเขาจะโกรธที่รู้ว่าเธอละเมิดความเป็นส่วนตัวแอบดูโทรศัพท์ของเขาภายหลังจากเรื่องราวของเธอถูกเผยแพร่ออกมานะคะก็ได้สร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวชาวเน็ตหลายคนเขาไปร่วมแสดงความคิดเห็นบอกให้เธอรีบหนีออกมาจากความสัมพันธ์ครั้งนี้แม้ว่าเธอจะเพิ่งแต่งงานก็อย่าไปเสียดายนับว่าเธอยังโชคดีที่เธอเจอสัญญาณเลวร้ายในตอนนี้ก่อนที่จะอยู่ด้วยกันไปนานกว่านี้ฉันไม่สามารถยอมรับคนที่อยู่ในกลุ่มแอบถ่ายได้คอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าถ้ามันผิดกฎหมายและเป็นอันตรายคุณควรมีความกล้าหาญที่จะเดินออกมาและอย่าลืมค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมคอมเมนต์ท่านมาบอกว่าบางคนอาจมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาของผู้ชายที่ดูคลิปเซ็กส์แต่กรณีนี้ไม่สามารถมองเป็นเรื่องปกติได้เลยนะขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ